ูกที่สุดเท่าที่เคยเจอมาจริงบุฟเฟ่ปิ้งย่างหัวละ97บาทแล้วคือในรีวิวที่โมดูในเฟซอะคือรีวิวอะจัดหนักจัดเต็มมากถูกกินแบบอาหารฟาสต์ฟู้ดอีกคือเคยเจอถูกสุดแค่แบบ199อะไรอันนี้คือหัวละ9บาทที่เคยเจออันนี้97แต่ว่าเนื่องด้วยวันนี้นะคะก็ยังอยู่ในโปรแกรมนะคะไดเอทที่ไดเอทไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะแล้วก็ยังไม่ถึงชีทเดย์ด้วยนะคะคนนี้จะกินแบบหอมๆส่วนออฟฟิศทีมงานเนี่ยก็จะกินกันแบบจัดหนักจัดเต็มอรุณปึ้งๆๆไปเลยซึ่งการกินแบบหอมไม่ได้กินแค่ผักอย่างเดียวนะคะอะไรจ๊ะมันก็มันมีวิธีการกินของมันแต่ที่รู้ว่าน้ำจิ้มคุณไม่ได้กินแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าหน้าตาของร้านบุฟเฟ่97เนี่ยเป็นยังไงตรงนี้คือสุขาภิบาล5นะคะไกลมากโอ้โหผิดใช่ไหมนักเลงเลยเกือบโดนชนนะเมื่อกี้เข้าไปให้สอนอเราได้เงินค่าแจ้งนะเว้ยนี่ถึงแล้วร้านชื่อร้านว่าจุก97มา5ที่ค่ะของเรามี3แบบนะคะลูกค้ามีกระทะปิ้งย่างมีต้มต้มชาบูแล้วก็กระทะร้อนเทปันลูกค้าเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งค่ะกระทะร้อนจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็กระทะปิ้งย่างก็จะเป็นแบบหมูกระทะนะคะเอาหมูกระทะค่ะเอาหมูกระทะเนาะทั้งสองเตาเลยไหมคะสองเตาค่ะเดี๋ยวลูกค้าเลือกอาหารได้เลยค่ะโอเคค่ะเดินหยิบได้เลยใช่ไหมคะได้เลยทำจริงอันนี้คือหมูนุ่มอันนี้เป็นหมูหมักงาอันนั้นหมูเกาหลีนี่หมูพริกไทยดำอันนี้หมูหม่าล่ามีตับมีเซี่ยงจี้มีหมึกกรอบอุ้ยมีเบคอนมี3ชั้นด้วยแล้วอันนี้เป็นเนื้อหมักเนื้อนุ่มนะคะหน้าตาถือว่าดูดีโอเคอยู่นะแต่ยังไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงขอตักก่อนตักก่อนงั้นวันนี้โมกินแต่แตงโมถือให้หน่อยช่วยถือหน่อยสิเนี่ยดูทีมทุกคนทีมงานไม่ทำงานเลยค่ะตักเอาไม่มีใครทำงานเลยค่ะนี่คืออะไรอุปกรณ์ทำงานหรือเปล่าคะเดี๋ยวมันไม่ได้ภาพพี่เดี๋ยวมันไม่ได้ภาพช่วยเรียกตักอ่ะอันนี้เราถือก็ได้เตาสีจังฝักตักอันนี้หน่อยค่ะฝักตักอันนี้หน่อยค่ะเบคอนกินไม่ได้นะคะไม่แต่พี่โมตักให้หน่อยโมชอบกินเนื้อใส่เนื้อพี่กินได้เหรอวันนี้ขอค่ะเราสุดท้ายนะแล้วพรุ่งนี้จะตั้งใจลดจริงๆหลังจากนี้จะทำคลิปแบบกินเต้าหู้1วันกินแอปเปิ้ล1วันนี่ตรงนี้ก็มีเต้าหู้นะโมเรื่องนี้ไม่เอาทุกคนมีเรื่องตื่นเต้นจะให้ดูความรีวิวน้ำ29บาทไปมีโค้กซีโร่ด้วยนะคะแล้วก็มีอันชันอันนี้เลมอนเก๊กฮวยฝรั่งน้ำพันมีโค้กธรรมดามีสไปร์แฟนต้า29บาทอ่ะเราว่าของรีวิวมันไม่ได้มีแค่แป้งอ่ะคือมันมีหมูมีเนื้อนี่สุดโค้กซีโร่เอาเขาย่างเอาว่ะยืนปิ้งเหมือนแบบขายของหัวหนึ่งมัน97บาทใช่ป่ะแล้วก็รีวิวน้ำอีก29ใช่ป่ะรวมเป็น126แต่เมื่อกี้เนี้ยเห็นมีคนมาพี่เจ้าของร้านบอกว่า2คน250ค่ะรวมน้ำแล้วด้วยเขาลดให้2บาท2บาทก็คือกำไรนะเขาเอากำไรจากไหนอยากคุยกับเจ้าของร้านมากเลยหลังเราเริ่มทำคอนเทนต์แล้วสงสัยว่าพี่ร้านบุฟเฟ่อะกำไรมาจากไหนใช่จริงอันนี้คือหนักเลยคือ97บาทคือหนักมากแล้วน้ำจิ้มมีตั้ง3แบบอะตอนนี้หน้าตาเมนูผ่านแต่รสชาติเป็นยังไงไม่รู้ต้องรอชิมนี่นะคะเส้นแก้วนะคะเหมาะกับรับสำหรับคนที่ลดน้ำหนักนะคะเป็นผมส่วนอันนี้ใครหยิบมาเด็กอ้วนอย่างเราแผ่ไปด้วยไหมลงคู่กันเลยให้มันเห็นตรงนี้อย่างเราไม่มีกำลังในส่วนทางเรานะคะก็เลือกตัวที่เป็นเนื้อที่ไม่ติดมันนะคะก็จะดีกว่านะคะเครื่องในนี้เป็นโปรตีนชิ้นดีนะคะไม่มีไขมันนะคะเราก็สามารถกินได้น่ากินมากถึงเวลาชิมรสชาติอะไรบุกน้ำมัน
ถ้าเราแบบอยากกินคลีนจริงๆเราก็ไม่ควรกินน้ำจิ้มนะคะขอบคุณครับเดี๋ยวก่อนอย่าแกล้งวันนี้ขอร้องขออีกแล้วขอมาตลอดเลยนะขอฝากคำสุดท้ายนะเราพรุ่งนี้จะตั้งใจลดจริงๆกินต้องยืดหนึ่งวันกินแอปเปิ้ลหนึ่งวันหมูมีรสชาติหมูนุ่มหัวขาดเป็นหมูจริงไม่ใช่หมูปลอมก็หมูอะฮะแต่ว่าแบบ97บาทคนได้ขนาดนี้คือพระเจ้าแล้วอะอยากกินคลีนจริงๆเราก็ไม่ควรกินน้ำจิ้มนะคะรสชาติผ่านมาตรฐานคือเคยกินบุฟเฟ่ที่ราคาแพงกว่านี้129บาทนะแต่คุณภาพแบบไม่ดีเท่านี้ใช่ใช่โคตรเมได้ฟิลแบบนะได้ออกมากินแบบนอกบ้านแล้วก็อยู่ริมถนนทุกคนตอนนี้ฟิลชิลมากคลิปวันนี้อาจจะแบบไม่แบบเอกอะโวยวายเพราะว่ามันชิลมากจริงๆทุกคนเปล่าหรอกคิวคือมีตังค์แค่ร้อยเดียวอะก็สามารถกินบุฟเฟ่กับเพื่อนแล้วก็แฮปปี้ได้โดยที่ไม่จำกัดเวลาไม่อั้นมันจะมาสังสรรค์กับเพื่อนได้แล้วแบบฟิลลิ่งคือฟิลฟูดมากคือข้างเป็นแบบริมถนนเป็นเหมือนสตรีทฟู้ดอาหารอยากกินอะไรหยิบเองไม่ต้องสั่งไม่ต้องรอให้แบบว่ารออาหารจนหน้าบึ้งไม่ต้องอยากกินอะไรก็คือหยิบเองเลยคือคิดซะว่าเหมือนเมนกินมื้อนึงอ่ะแล้วเราจ่ายตังค์ร้อยกว่าบาทแล้วเราอิ่มท้องคือจบเลยปลาหมึกนี่เป็นหมึกแต่เป็นหมึกแข็งหมึกแช่แข็งนะเบาไปเบาเบาไฟเบาไฟเบา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 เทเลยนี่นะคะหมึกนะคะจิ้มซีฟู้ดนะคะกรึบกรึบนะอร่อยดีจริงเพราะน้ำจิ้มซีฟู้ดเขาดีรสชาติกลมกล่อมไม่เปรี้ยวเกินไม่หวานเกินไม่เค็มเกินแล้วก็มีพริกมีกระเทียมครบถ้วนมีนะถ้าสมมติว่ามีออปชั่นเสริมเพิ่มกุ้งเผาแล้วเมื่อกี้เห็นน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะดีมากพี่คะค่ะพี่เปิดร้านนี้มานานยังคะเปิดมาประมาณ2ปีแล้วค่ะ2ปีใช่ค่ะเราได้กำไรไหมคะได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเราเน้นของอย่างของที่เราเอามาลงมาค่ะมันก็จะเกรดสูงขึ้นมานิดนึงอ๋อกำไรเนี่ยเพราะว่าเราทานด้วยไงคะเราก็เลยเน้นของที่มันดีหน่อยอ๋อก็ได้กำไรไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอยู่ได้แค่พออยู่ได้แล้วทำไมพี่ถึงกล้าตั้งแบบราคา97บาทก็อยากที่บอกค่ะอยากให้เขาได้ทานของดีแล้วก็ในราคาที่ไม่แพงที่เขาถือได้อะค่ะสุดยอดเลยค่ะพี่แบบยกนิ้วโป้งให้20นิ้วเลยค่ะร้านแบบดีจริงอ่ะแบบคุ้มมากเลยมันเหมือนทำมาเพื่อแบบเพื่อช่วยคนไทยด้วยทั้งใช่ไปซื้อทุกคนแหล่งตรงนี้ขายของถูกมาก3โล5สิหาลูกดีมังคุดเอาไป3โล5สิคือว่าหวานจริง3โล50ใช่ไหมคะเอาถุงนึงค่ะจ้าจ้ามังคุดมาขายข้างหน้า3โล3โล50ถูกมากพี่บอมมาเห็นต้องบอกเราจะมาดูกันคนไม่จกตาดูดีนะเนี่ยขาวเนี่ยตอนเดินมาจะไปซื้อเป็นไงมาคุณแท้รสชาติไม่ต่างกับ400เจ็ดต่อพันบาท5แหล่งรวมของถูกจริงบอกเลยว่าเกลี้ยงสภาพทุกคนตอนนี้บอกเลยว่าแปร่คุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับที่ดีสุดครับคุ้มไหมครับเห็นเตาเป็นแบบนี้นี่คุ้มไหมครับคุ้มครับคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับคุ้มไหมครับหมดนะคะทุกคนหมดเกลี้ยงเลยนะคะจุ่ม97อาณาจักรแห่งบุฟเฟ่หลังมาค่ะอุ้ยจอลึกโอ้โหอะไรวันนี้ไปแล้วค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกริ๊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 งนะคะแล้วก็เปิด All Notification ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ดูคลิปโมทุกคลิปคลิปแรกและตลอดไปเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปรักทุกคนรักเสมอและจะรักตลอดไป
ราตรีสวัสดิ์พุดไนฝันดีค่ำคืนนี้ขอไปนิทราสวัสดีค่ะ